You are listening to the Active Podcast. สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังนี่คือ The Active Podcast กับอูมสสิธรสุขบดในรายการเรื่องเล่าเรียนค่ะจากความร่วมมือของ The Active Thai PBS กับเครือข่ายก่อการครูโดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะช่วงเวลานี้มันไม่มีอะไรที่น่ากังวลไปกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แล้วล่ะนะคะพี่อุ้มอยากจะชวนทุกคนมาช่วยกันคิดแล้วก็วางแผนเดินหน้าการศึกษาต่อจากที่มีนโยบายเลื่อนเปิดเทอมช่วยกันหน่อยนะวันนี้ค่ะอุ้มชวนแขกรับเชิญมาอีกด้วย2ท่านด้วยกันนะคะที่ทำงานอยู่กับเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลแล้วก็อยู่กับการรวบรวมข้อมูลที่มีประโยชน์กับการนำมาวางแผนการศึกษาไทยค่ะที่กำลังท้าทายด้วยสถานการณ์โรคระบาดอยู่ในเวลานี้มาเป็นคนเล่าเรื่องโดยที่เราก็เว้นระยะห่างในการสื่อสารด้วยการพูดคุยออนไลน์ด้วยกันนะคะท่านแรกค่ะเป็นคุณครูรุ่นใหม่ที่ทำงานไม่นานได้ข่าวว่าก็ถูกท้าทายด้วยนโยบายเรียนทางไกลกันเลยคุณครูท็อปค่ะอนวัฒน์นันทเสนค่ะคุณครูจากโรงเรียนบ้านเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของเพจโรงเรียนใกล้พระอาทิตย์สวัสดีคุณครูท็อปค่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่อูมกับท่านผู้ฟังนะครับค่ะมีอีกหนึ่งท่านค่ะเป็นนักวิชาการที่อูมเชื่อว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับความพร้อมไม่พร้อมของเด็กๆนักเรียนในประเทศไทยรวมถึงต่างประเทศด้วยนะมากที่สุดคนหนึ่งของบ้านเราเลยแหละดร.ภูมิสลันทองเลี่ยมหน้าค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษาจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาสวัสดีดร.ภูมิสลันด้วยค่ะสวัสดีครับคุณอูมครับสวัสดีครับครูท็อปครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับเราคุยกันในช่วงนับถอยหลังเปิดภาคเรียนใหม่ปีการศึกษา2564อูมชวนคุณผู้ฟังชวนดร.ภูมิสลันชวนคุณครูท็อปจากเชียงใหม่นะคะคุยกันในหัวข้อ Educare ดูแลจากนโยบายเลื่อนเปิดเทอมซึ่งคำว่า Educare เนี่ยอูมได้ไอเดียมาจากวิธีการจัดการศึกษาของสหรัฐอเมริกาที่เปิดศูนย์ที่มีชื่อว่า Educare ดูแลเด็กปฐมวัยเพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียนรู้โดยเฉพาะเด็กๆที่มาจากครอบครัวยากไร้ยากจนไม่พร้อมไม่ให้ถูกทิ้งไว้ข้างหลังอยากให้คุณครูท็อปช่วยเล่าให้อูมกับดร.ภูมิสลันแล้วก็คุณผู้ฟังได้รู้จักกับเด็กๆในโรงเรียนของคุณครูเป็นจุดเริ่มต้นที่เราจะดูแลจากนโยบายเลื่อนเปิดเทอมในเอพิโซดนี้หน่อยนะคะสำหรับผมนะครับก็มาบรรจุอยู่ที่แบบโรงเรียนบ้านเปียงหลวงนะครับอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็โรงเรียนของเราเนี่ยเป็นโรงเรียนในสังกัดสพป.นะครับก็คือเป็นขยายโอกาสนะครับมีนักเรียนตั้งแต่อนุบาลจนถึงม.3ครับรวมทั้งหมดมีประมาณ840กว่าคนนะครับโอ้ก็ไม่น้อยนะครับถือว่าเป็นโรงเรียนขนาดกลางก็ได้ครับก็คือโรงเรียนของเราเนี่ยก็ตั้งอยู่ติดชายขอบเลยนะครับใกล้กับประเทศพม่านะครับบางคนพูดว่าโรงเรียนของเราเหมือนกับสถานที่ที่เหมือนเป็นเมืองลับแลของเชียงใหม่อะไรเงี้ยครับบนนี้ก็จะมีเด็กๆที่เป็นชนชาติหรือว่าชนเผ่าต่างๆครับก็จะประกอบด้วยไทยใหญ่คนจีนลีซอลีซูอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่สักกี่กิโลอะคะผมไม่แน่ใจว่ากี่กิโลแต่ว่าเวลาเดินทางมาประมาณสัก4ชั่วโมงเลยครับกว่าจะถึงนะครับโอ้4ชั่วโมงนี่เหมือนกับอยู่กันคนละภาคเลยก็ได้นะคะจากกรุงเทพบางทีไปถึงโคราชเลยทีเดียวคุณครูท็อปสอนชั้นไหนคะผมสอนชั้นม.1ครับรายวิชาคณิตศาสตร์ได้เจอประสบการณ์อะไรบ้างเกี่ยวกับการเรียนการสอนทางไกลปีที่แล้วเนาะที่เรามีโควิดที่ผ่านมาครับทุกโรงเรียนทั่วประเทศก็เจอเหมือนกันหมดก็คือเราต้องแบบสอนทางไกลหรือว่าสอนออนไลน์นะครับทางโรงเรียนก็มีการรับนโยบายจากเขตพื้นที่การศึกษามาก็คือมีแบบให้คุณครูเนี่ยออกสำรวจเลยเยี่ยมบ้านเด็กว่าบ้านไหนเนี่ยแบบมีอุปกรณ์การเรียนมีความพร้อมไหมอะไรอย่างเงี้ยครับค่ะจริงๆก็คือมันไม่ได้มีความพร้อมนั่นแหละครับเหมือนกับที่ทุกคนรู้กันว่าแต่ว่าเราใช้ประมาณ2อย่างนะครับก็คือเรียนผ่าน DLTV แล้วก็อีกอันนึงก็คือ on hand ที่แบบรับไปงานจากโรงเรียนแล้วก็ไปเรียนที่บ้านอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเราลองมาคุยกับดร.ภูมิสลันกันบ้างสิ่งที่คุณครูท็อปเล่าเนี่ยค่อนข้างที่จะสอดคล้องกับข้อมูลหรือว่างานวิจัยต่างๆที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาได้รับในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ไหมคะสิ่งที่ครูท็อปเล่ามาเนี่ยก็ค่อนข้างสอดคล้องกับสิ่งที่ทางกสศหรือว่ากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาเนี่ยได้
ลงไปสำรวจคล้ายๆกันในแง่ที่ว่าเรื่องของความพร้อมโดยเฉพาะในปีแรกที่เกิดสถานการณ์โรคระบาดเนี่ยครับก็มันก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะครับตั้งแต่เรื่องของการเข้าถึงสัญญาณอินเทอร์เน็ตการคอมพิวเตอร์แล้วก็เด็กส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือว่ามือถืออะไรเงี้ยโดยเฉพาะโรงเรียนในชนบทอย่างเงี้ยแล้วถึงแม้ว่าบางทีอาจจะมีอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยแต่ว่าวิธีการเรียนการสอนโดยผ่านสื่อเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะครูก็อาจจะไม่ได้มีการเทรนมาโดยเฉพาะเป็นเรื่องของสถานการณ์ที่ฉุกเฉินนะเนาะมันทำให้เห็นภาวะหนึ่งที่เรียกว่าภาวะโควิดสไลด์ตรงนี้คือความไม่พร้อมตรงเนี้ยมันน่าเป็นห่วงกับตัวของเด็กๆกับการเรียนรู้ยังไงบ้างอะคะสิ่งหนึ่งที่นักวิชาการทั่วไปเขาก็ค้นพบกันเขาบอกว่าก็คืออย่างปกติเนี่ยสมมุติเขาเปิดเทอมทีนึงพอปิดเทอมใหญ่ครั้งนึงพอเปิดเทอมเนี่ยความรู้เด็กก็อาจจะหายไปช่วงนึงครูก็ต้องมาทบทวนใหม่แต่ว่าในกรณีที่เกิดโควิดเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเวลาที่เด็กเขาอยู่บ้านหรือว่าเด็กไม่ได้อยู่กับครูเนี่ยมันก็จะยิ่งนานกว่าปกติมีความเป็นไปได้สูงว่าความรู้ที่เขาเคยเรียนมาในวิชาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคณิตศาสตร์การอ่านต่างๆเนี่ยมันก็มีค่าลดลงจริงก็คือไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยครับมันก็เป็นอย่างนี้ทั่วโลกปีนี้เจออีกครั้งแล้วค่ะก็มีความชัดเจนจากกระทรวงศึกษาธิการแล้วนะคะครูท็อปก็ได้รับนโยบายกันไปแล้วว่าประกาศเลื่อนเปิดเทอมเป็นวันที่1มิถุนายนแล้วก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถเปิดได้จริงตามที่กำหนดหรือเปล่าก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์เฉพาะหน้าวันต่อวันด้วยแต่ว่าสิ่งที่ดร.ภูมิสลันให้ข้อมูลที่เราเรียกมันว่าภาวะโควิดสไลด์หรือว่าความถดถอยด้านการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเลื่อนเปิดเทอมแล้วก็ให้เรียนทางไกลกันมาเนี่ยคุณครูท็อปถ้าถามคุณครูท็อปที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลที่ต้องเรียนทางไกลความท้าทายที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นโอกาสหรือว่าเห็นความถดถอยทางการเรียนรู้อย่างที่เราว่ามาของเด็กๆของเรายังไงบ้างไหมคะถ้าเราถามถึงเรื่องอุปกรณ์ก็ยังผมคิดว่าก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าในตัวครูเองเนี่ยเราเคยเจอสถานการณ์แบบนี้มาแล้วอย่างเงี้ยเนาะในเรื่องของใบงานหรือว่ารูปแบบการสอนอะไรเงี้ยเราพร้อมขึ้นก็อย่างปีนี้มันมีช้อยให้เราเลือกเขาเรียกว่า5ออนใช่ไหมเดี๋ยวเล่าให้คุณผู้ฟังฟังความท้าทายปีนี้ความชัดเจนจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ครูท็อปได้รับนโยบายมาคืออาจจะเปิดเทอมได้ในวันที่1มิถุนายนก็จริงแต่น่าจะไม่ได้สามารถไปโรงเรียนกันได้พร้อมๆกันทุกที่แล้วก็จะไม่ใช้วิธีการประกาศปิดเทอมหรือว่าเปิดโรงเรียนใหม่พร้อมกันทั่วประเทศแต่ให้แต่ละโรงเรียนเลือกวิธีการที่เหมาะสมกับเด็กๆแล้วก็พื้นที่ของตัวเองว่ามีความเสี่ยงแค่ไหนอย่างนี้ในรูปแบบ5ออนก็คือมีออนไซต์หมายถึงไปเรียนที่โรงเรียนเหมือนเดิมปกติออนแอร์ก็คือเรียนผ่านช่องโทรทัศน์ DLTV ออนไลน์เรียนผ่านโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์แต่ว่าก็เหมือนกับการเรียนสดผ่านสัญญาณอินเทอร์เน็ตแล้วก็ออนดีมานด์คล้ายๆกับว่าให้เรียนผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บที่ทางกระทรวงสร้างมาแล้วก็ออนแฮนด์แจกใบงานให้เด็กๆกลับไปทำทีนี้ความท้าทายมันอยู่ตรงไหนอะคะครูท็อปก็พอโจทย์มาแบบนี้เนาะต้องขึ้นอยู่กับผู้บริหารว่าเฮ้ยเขาจะเลือกแบบไหนที่เหมาะสมกับพื้นที่เรามากที่สุดตัวผมเองเนี่ยก็เตรียมใบงานอย่างเงี้ยเราก็ทำให้มันแบบดีขึ้นช่วงระหว่างเรียนที่ผ่านมาผมเองเนี่ยก็ได้มีโอกาสนะครับในการทำการทดลองเรื่องของการใช้ในระบบของออนไลน์ในการสอนเด็กด้วยค่ะก็คือเรามีการสำรวจเด็กม.1เนี่ยว่าเฮ้ยเราทุกคนใช้ Facebook เหมือนกันหมดอะไรเงี้ยครับผมก็เลยตั้งกลุ่มคณิตศาสตร์ใน Facebook มาเพื่อที่จะแบบแล้วเราก็มีการอัดคลิปสอนเนี่ยของตัวเองประมาณ5นาทีอะไรเงี้ยต่อคลิปในแต่ละเรื่องอย่างเงี้ยครับแล้วก็โยนลงไปในกลุ่มแล้วก็คอยวัดผลเด็กจากตรงนั้นแล้วก็เวลาวัดก็มาวัดเทียบในโรงเรียนอีกทีนึงอะไรเงี้ยครับก็ได้ทดสอบตัวนี้ไปผมคิดว่าอันเนี้ยน่าจะเอามาใช้ได้แต่เหตุผลที่เราเจอก็คือมี Facebook ก็จริงแต่ว่าเด็กๆก็ไม่ได้เล่นตลอดนั่นแหละครับค่ะ3วันอาจจะมาตอบทีเวลาเช็คชื่ออะไรเงี้ยมันก็จะมีเหตุผลที่จำกัดของเขาอยู่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับแต่อย่างไอ้ตัวเรียนผ่านแอปพลิเคชัน DLTV อะไรเงี้ยอันนี้น่าจะเหมือนเดิมก็คือน่าจะยังใช้ไม่ได้อย่างเงี้ยครับก็เพิ่มรูปแบบมาน่าจะมีออนไลน์ด้วยแต่ว่าก็ยังอาจจะใช้ได้ไม่เต็มที่แต่ว่าเราก็ได้มีการทดลองเตรียมเด็กๆไว้เบื้องต้นในด้านนี้เหมือนกันนอกจากจะมารับใบงานจากครูอย่างเดียวอย่างเงี้ยครับครูท็อปอูมเห็นใน Facebook คุณครูท็อปถ้าเรียกว่าเป็นคุณครูรุ่นใหม่ที่มีความแอคทีฟเนี่ย
เป็นเหมือนคุณครูยูทูบเบอร์หรือว่าเป็นคุณครูเน็ตไอดอลที่คล่องแคล่วนะในการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียเก่งเลยทีเดียวแหละมีเพจที่รีวิวพื้นที่รีวิวการศึกษารีวิวการเรียนการสอนผ่านชื่อเพจว่าโรงเรียนใกล้พระอาทิตย์แต่ว่าแนวทางทั้ง5รูปแบบเนี่ยดูก็เหมือนว่าคุณครูก็มีความพร้อมเครื่องมือก็พอจะมีอินเทอร์เน็ตก็พอจะมีแต่ว่าสุดท้ายแล้วกับเด็กๆกับไม่สามารถที่จะใช้รูปแบบที่เราถนัดตรงนี้ได้แล้วลงพื้นที่ยังลงกันได้สะดวกอยู่ไหมคะปีแล้วในช่วงโควิดเนี่ยเราไม่มีคนแบบเกิดในพื้นที่เนาะก็ได้มีโอกาสพาเด็กเรียนรู้แบบในชุมชนตัวเองผ่านครูภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือว่าปราชญ์ชาวบ้านอะไรครับที่เนี่ยเป็นชุมชนไทยใหญ่เนาะแล้วผมก็เห็นว่าเฮ้ยมันมีของดีก็คือแบบเป็นผ้าไทยใหญ่ซึ่งเขาทำเองอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบมีโอกาสพาเด็กๆกลุ่มนึงเป็นกลุ่มตัวอย่างนะครับก็ลงพื้นที่บ้านเขาเนี่ยแหละแล้วก็ศึกษาแล้วก็ร่วมออกแบบพัฒนาเสื้อผ้าเขาจนแบบมันเข้ารอบโอท็อประดับประเทศเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับก็นำเอาสิ่งเนี้ยมาขยายผลต่อในช่วงเปิดเทอมเหมือนกันก็ให้เด็กกลุ่มเนี้ยมาสอนเพื่อนต่ออะไรเงี้ยก็อันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นแนวทางหนึ่งที่เราได้ใช้ในช่วงนั้นเหมือนกันนะครับแต่ว่ารอบนี้มันไม่ได้เพราะว่ามันมีคนติดในพื้นที่แล้วซึ่งมันก็เสี่ยงเหมือนกันที่เราจะลงไปอะไรเงี้ยครับคือก่อนหน้านี้มันมีคนติด2คนนะครับก็คือไปรับเชื้อมาจากเชียงรายเนาะซึ่งในนั้นก็เป็นเด็กนักเรียนของเราด้วยนะที่ติดอะไรเงี้ยติดกับพ่อก็ในหมู่บ้านก็คือก็มีการปิดหมู่บ้านกันอะไรอย่างเงี้ยครับโรงเรียนก็ยิ่งต้องแบบต้องปิดอะไรเงี้ยครับแล้วซึ่งมันก็เสี่ยงเหมือนกันที่เราจะลงไปอะไรเงี้ยครับก่อนหน้านี้เคยมีนโยบายที่เขาบอกว่าให้ครูไปเยี่ยมบ้านนะครับผมก็แบบแล้วมีแฮชแท็กนึงขึ้นมาที่บอกว่าครูก็มีปอดนะครับผมก็ชอบมากเหมือนกันที่แบบเราเป็นคนรับนโยบายเราต้องขับเคลื่อนเราเป็นคนแบบต้องลงพื้นที่อะไรเงี้ยครับถ้าจะแก้ไขในมุมของดร.ภูมิสลันมองว่าเราจะสามารถแก้ไขยังไงได้บ้างอะคะที่ทำให้การเรียนทางไกลรอบเนี้ยมีประสิทธิภาพได้เกิดการเรียนรู้ที่ดีด้วยอย่างเงี้ยค่ะสถานการณ์มันจะคล้ายๆกับปีที่แล้วเนาะแต่มันก็จะมีความต่างอยู่ตรงที่ปีนี้เนี่ยไอ้สถานการณ์ของโควิดอ่ะมันจะแรงกว่าปีที่แล้วค่ะมันจะมีความเสี่ยงถึงชีวิตด้วยแม้แต่คนสาวอะไรเงี้ยก็อาจจะอาการก็เกิดเรื่องเดียวอย่างที่เราได้เห็นในข่าวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเสี่ยงต่อโรคเนี่ยที่ผมคิดว่าน่ากลัวกว่าเพราะฉะนั้นอันแรกก็คือเรื่องความปลอดภัยของครูและนักเรียนเนี่ยผมคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญนั้นแรกที่อาจจะต้องเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณานะครับจริงๆไม่เฉพาะครูแม้แต่ในกระทรวงศึกษาธิการก็ติดกันเยอะว่าก็ติดกันเยอะอยู่เหมือนกันค่ะแต่ว่าก็นั่นเราก็ไม่อยากให้สถานการณ์บอกว่าต้องมีครูแล้วไปเยี่ยมบ้านเด็กแล้วต้องเกิดผลจากการติดโควิดอะไรนี้ขึ้นมาเนี่ยนี่ก็คือเป็นสิ่งที่คิดว่าอย่างน้อยในกระทรวงเนี่ยก็ต้องมีความคิดเรื่องนี้อยู่พอสมควรว่าตรงไหนที่สามารถทำได้ตรงไหนที่อาจจะต้องชะลอเอาไว้ก่อนในเมื่อมันก็อาจจะว่ามีวัคซีนมาบ้างแล้วอะไรเงี้ยก็อาจจะพิจารณาว่าครูก็อาจจะเป็นกลุ่มประชากรอาชีพที่ถือว่าเป็นเหมือนเป็นด่านแรกของการที่ต้องไปเผชิญไปเจอผู้คนไปเจอเด็กก็อาจจะให้สิทธิ์ครูในการฉีดครูก่อนก็ได้ก็เหมือนกับบุคลากรทางการแพทย์อะไรเงี้ยผมคิดว่าก็ค่อนข้าง make sense เหมือนกันทีนี้ถ้ากระทรวงหรือนโยบายบอกว่าทิศทางการศึกษาต่อจากนี้อยากจะให้เด็กๆเกิดการเรียนรู้ด้วยตัวเองแนวทางนี้ถ้ามันทำได้ดีๆนะเด็กๆเรียนรู้ไปได้ไม่ต้องสนใจสถานการณ์อะไรด้วยกระทรวงศึกษาธิการของไทยหรือว่าภาคส่วนไหนก็แล้วแต่ควรจะทำให้เกิดได้จริงมันต้องมีการเติมเต็มตรงไหนอะคะครับจริงๆอย่างที่เราเห็นในโควิดครั้งที่แล้วครับผมมันมีสิ่งนึงที่อาจจะมองว่าเป็นสิ่งที่ดีก็ได้นะที่เราได้เห็นจากภาคการศึกษาค่ะก็คือเราก็จะได้เห็นครูโรงเรียนหรือว่าเขตพื้นที่หลายๆแห่งเนี่ยเขาก็พยายามมีการปรับตัวในเรื่องของการเรียนการสอนโดยที่อาจจะณตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้ยึดติดกับแนวทางจากส่วนกลางมากนักก็คือใครที่มีความสามารถที่จะอะแดปต์ตรงไหนพลิกแพลงใช้กลยุทธ์อะไรเนี่ยเขาก็พยายามทำในบริบทของพื้นที่ของเขาซึ่งเราก็จะเห็นว่าในช่วงแค่แป๊บเดียวเนี่ยมันมีนวัตกรรมอะไรเกิดขึ้นมามากมายอย่างที่ครูท็อปทำที่พาเด็กๆลงพื้นที่ไปเรียนรู้ข้างนอกอะไรอย่างนี้ก็ใช่ถ้าเกิดว่าเรามีการกระจายอำนาจกระจายอิสระในการตัดสินใจในเรื่องของหลักสูตรต่างๆเนี่ยให้กับครูเนี่ย
ผลที่ดีหลายๆอย่างก็จะเกิดขึ้นได้เพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอันนึงที่กระทรวงศึกษาธิการอาจจะเรียนรู้จากตรงนี้ได้เนี่ยก็คือการที่เราให้อิสระกับโรงเรียนแล้วก็ครูเนี่ยในการตัดสินใจในการเรียนการสอนไม่ไปบังคับเขามากเกินไปไม่ต้องไปกำหนดว่าต้องไปทำอย่างนู้นอย่างนี้แต่ต้องสนับสนุนในส่วนที่ต้องสนับสนุนใช่คือเขาก็คงมีความคิดว่ากลัวว่าเด็กเขาจะไม่ได้ความรู้เต็มที่หรือว่ามาตรฐานจะไม่เหมือนกันก็ต้องมีใบงานมีเช็คลิสต์ในอะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าจริงผมคิดว่าครูก็น่าจะมีความสามารถมากพอที่เขาจะดัดแปลงอะไรพวกนี้ได้ยกเว้นว่าถ้าเกิดว่ามีคนไหนที่อาจจะตามหลังหรือว่าคนนั้นก็อาจจะต้องดูแลเป็นพิเศษหรือว่าใช้มาตรฐานที่ส่วนกลางตั้งไว้แต่ว่าถ้าเกิดว่าคนไหนที่เขาสามารถที่จะไปได้เหนือกว่านั้นเนี่ยก็อย่าไปจำกัดอะไรเขามากอันนี้ผมคิดว่าเรื่องที่สำคัญนะเรื่องของการกระจายอำนาจกระจายทรัพยากรนี่ก็เป็นเรื่องที่พูดกันมานานมากแล้วตั้งแต่ก่อนโควิดหรือตั้งแต่พูดถึงทรัพยากรเนี่ยอุ้มเห็นข้อมูลในระบบ IC ของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาทั่วประเทศเรามีโรงเรียนโหถ้าเอาเฉพาะ3สังกัดสพท อปทแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือตชดรวมๆแล้วประมาณ 30,000 กว่าแห่งถ้าตีเป็นตัวเลขกลมๆสำหรับโรงเรียนนะคะจำนวนเด็กหูหลายล้านคนแต่อุ้มเห็นข้อมูลมีคอมพิวเตอร์หลักแค่ 200,000 เองอะตรงเนี้ยว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญเลยสำหรับที่จะทำให้เด็กๆเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพใช่ครับจริงๆเราก็มีการเก็บข้อมูลในช่วงปีที่แล้วครับก็พบว่าเด็กไทยก็มีคอมพิวเตอร์อันดับไม่เยอะนะครับมีอันดับเทียบกับประเทศอื่นๆเนี่ยก็น่าจะน้อยกว่าครึ่งเกินครึ่งที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับโดยเฉพาะความแตกต่างระหว่างเด็กกลุ่มที่เรียกว่าร่ำรวยที่สุด 20% แรกกับเด็กที่ยากจนที่สุดเนี่ยคือก็ห่างค่อนข้างเยอะอย่างเด็กที่ฐานะดีเนี่ย 80% ขึ้นไปก็มีคอมพิวเตอร์แต่ว่าถ้าเป็นเด็กกลุ่มยากจนเนี่ยก็น้อยมากที่จะมีโรงเรียนครูท็อปมีโรงเรียนมีคอมพิวเตอร์กี่เครื่องอะคะโอ้ยโรงเรียนผมมีคอมพิวเตอร์ที่ดีๆอยู่ไม่ถึง20เครื่องไงครับจริงๆอ่ะรอบที่แล้วอย่างที่บอกนะว่าเรามีการสำรวจไปแล้วอ่ะแต่สำรวจไปแล้วเฮ้ยได้อะไรอ่ะปีนี้ยังไม่เห็นมาเลย อะไรเงี้ยครับคือตอนแรกอย่างเช่นไอ้จะแจกกล่องรับสัญญาณนะโอเคคุณครูลงพื้นที่สำรวจโอ้โหอย่างบ้าคลั่งมากหวังคือเราก็หวังเรียกว่าคลั่งเลยนะใช่ครับตอนนั้นคือแบบเออเราอยากช่วยว่าเฮ้ยเด็กจะต้องมีกล่องตัวนี้ได้ครับแต่ปีนี้ก็ไม่มานะเอ๊ะอย่างสำรวจเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์โอเคโรงเรียนสำรวจไปเฮ้ยส่งไปก็ได้อะไรล่ะปีนี้ก็ยังไม่มีมาเลยอะไรเงี้ยครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่ข้างบนควรจะสนับสนุนเพราะว่าคุณมีข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยครับก็ยังไม่เกิดนะครับแล้วอย่างนึงเมื่อกี้ที่พูดถึงประเด็นก่อนหน้านี้ครับที่บอกว่าหลายๆโรงเรียนมีการจัดการศึกษาในรูปแบบต่างเนาะผมคิดว่ามันก็ยังเป็นส่วนใหญ่ที่เราไม่ได้เห็นการนำตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นน่ะมาขยายผลต่ออันนี้ผมคิดว่ามันเป็นอะไรที่แบบอย่างเวลาเราสอนเด็กแล้วเรามีตัวอย่างให้เห็นน่ะผมว่ามันจะเก็ทมากกว่าแต่ปีนี้เราก็ยังไม่เห็นรูปแบบผมว่ามันน้อยมากที่ผู้ใหญ่จะหยิบเอาเคสกรณีแต่ละพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยมาขยายผลต่อให้กับคุณครูทั่วประเทศหรือว่าแต่ละโรงเรียนได้ดูหรือว่าได้เห็นผมว่าอันเนี้ยน่าจะมาช่วยได้ระดับหนึ่งถ้าสมมติเขาทำนะครับประเทศไทยที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาก็มีข้อมูลบอกว่าล่าสุดหลังเกิดโควิด-19 ระลอกก่อนไม่ใช่ระลอกนี้ด้วยนะมีนักเรียนยากจนพิเศษหรือมากกว่า 1.17 ล้านคนไม่น้อยเลยนะคะปีที่แล้วองค์ได้ยินว่ายังไม่ถึง1ล้านเลยอ่ะแต่ปีนี้ถึง1ล้านแล้วแล้วมันจะดีต่อเด็กๆและการเรียนรู้ของพวกเขามากๆถ้าการเลื่อนเปิดเทอมในครั้งนี้มีนโยบายมีแผนที่จับต้องได้ถ่ายรูปติดไม่ใช่ให้คุณครูลงไปถ่ายรูปแล้วมันยังจับต้องไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะถ้าจะเกิดการสนับสนุนหรือว่าเพื่อทำหน้าที่ในการดูแลเด็กๆจากนโยบายเลื่อนเปิดเทอมมีมุมมองอะไรที่อยากจะช่วยเปิดประเด็นให้การเลื่อนเปิดเทอมครั้งนี้มันดีกว่าครั้งที่แล้วไหมคะอยากลองถามครูท็อปด้วยเหมือนกันว่าอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็จะมีปัญหาที่จริงทางกสศก็เพิ่งค้นพบนะครับจากการที่ไปคุยกับครูที่อยู่โรงเรียนชายขอบเนี่ยก็ปัญหาหนึ่งที่เราไม่ได้พูดถึงก็คือปัญหาโภชนาการของเด็กเพราะว่าเด็กที่ยากจนจำนวนมากเนี่ย
เขาจะไม่ได้รับอาหารที่เวลาเขาปิดตัวมาอยู่บ้านนานๆเนี่ยเขาจะไม่มีอาหารที่มีคุณภาพกินที่บ้านคือพอมาเปิดเทอมพอเริ่มเปิดเทอมเนี่ยเขาจะผอมมากเพราะช่วงที่ปิดเทอมนานๆเนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรกินก็คือเขาจะหวังว่ามารับประทานอาหารที่รัฐบาลจัดสรรให้ตามโรงเรียนต่างๆแล้วพอมีการเลื่อนเปิดเทอมเนี่ยก็ทำให้เด็กเขาไม่ได้รับอาหารเป็นปีที่แล้วก็เกือบ2เดือนนะครับมันก็ผลกระทบต่อการพัฒนาการของเขาก็เยอะเหมือนกันซึ่งผมคิดว่าปีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีการเลื่อนคือผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่า1มิยอนี่ยังมีเลื่อนอีกหรือเปล่านะสมมติเลื่อนอีกผมก็มองว่าไอ้เรื่องอาหารเนี่ยก็น่าจะมีปัญหาผลกระทบเหมือนกันแต่ก็คิดว่าภาครัฐเขาอาจจะมีบทเรียนแล้วก็ได้ว่าเขาอาจจะมีกระบวนการจัดสรรอะไรบางอย่างอันนี้ก็ฝากไว้ว่าก็คือนอกจากเรื่องของการเรียนจริงๆเนี่ยมันก็มีปัญหาที่เป็นปัญหารอบตัวของเด็กอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องโภชนาการหรือว่าอย่างที่คุณอุ้มพูดถึงว่าเด็กยากจนเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนั้นก็คือเป็นความจริงที่บอกว่าที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไทยจนเยอะขึ้นมากนะครับจากสถิติต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของสภาพัฒน์หรือว่าแม้แต่ข้อมูลที่เราไปเก็บเองเนี่ยคนจนก็ยิ่งจนขึ้นแล้วคนที่ตกงานเนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจอะไรเงี้ยพ่อแม่ที่ยากลำบากคนที่ครอบครัวต้องมีภาระพึ่งพิงมากขึ้นญาติพี่น้องมาอาศัยแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อเด็กนะครับเพราะการอาจจะได้มีงบประมาณเพื่อไปใช้จ่ายเรื่องการศึกษาต่างๆเนี่ยหายตรงนี้ไปแล้วความเสี่ยงก็ทำให้เด็กเนี่ยมีแนวโน้มที่จะหลุดออกนอกระบบได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราค่อนข้างเป็นห่วงมากที่สุดก็คือปกติเนี่ยเด็กจนเนี่ยเขาก็มีความเสี่ยงที่จะหลุดออกนอกระบบอยู่แล้วล่ะแต่ว่าปิดเทอมนานๆมากขึ้นแล้วก็ยิ่งครอบครัวยากจนผลจากเศรษฐกิจมีความจำเป็นที่ต้องใช้แรงงานไม่ว่าไปทำงานในไร่ในสวนหรือว่าไปทำงานหาเงินในวิธีการต่างๆเนี่ยมันก็เป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขาเนี่ยต้องออกนอกโรงเรียนมากขึ้นแล้วมันแรงทางเศรษฐกิจนะครับมันค่อนข้างรุนแรงในแง่ว่าไม่ว่าจะการศึกษาดีแค่ไหนมีคอมพิวเตอร์มีอะไรมากมายเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดเศรษฐกิจมันไม่ได้แล้วเด็กเขามีความจำเป็นครอบครัวเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาก็ต้องหลุดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราก็ค่อนข้างเป็นห่วงว่ามันไม่ได้เป็นแค่ประเด็นเรื่องของการเรียนอย่างเดียวแล้วมันมีปัญหาโภชนาการปัญหาเศรษฐกิจปัญหาสังคมปัญหาจิตใจก็มีเหมือนกันโจทย์นี้ที่โรงเรียนบ้านเปียงหลวงนี่เจอไหมคะครูท็อปเจอครับในเรื่องของเศรษฐกิจนี่คือกระทบอย่างมากเลยครับเหมือนที่ผมเล่าเรื่องในเพจก็คือถนนโล่งอะไรเงี้ยครับคือทุกคนคืออาชีพส่วนใหญ่เขาจะรับจ้างเลยเนาะก็พอไม่มีการรับจ้างหรือจ้างงานอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือมันกระทบอยู่แล้วครับเด็กๆก็ต้องผันตัวเองไปช่วยพ่อแม่อะไรเงี้ยครับพอมันไม่มีรายได้จากครอบครัวมาจุนเจือนะครับมันทำให้เกิดคนที่แบบจนมากขึ้นอันนี้จริงแรงจูงใจในการเรียนก็คือมันน้อยลงอะไรเงี้ยครับยิ่งเรียนที่บ้านก็คือแบบวินัยของเขาก็คือมันไม่ได้เท่ากันทุกคนเนาะมันขึ้นอยู่กับความพร้อมของครอบครัวอย่างนี้ด้วยครับอันนี้ส่วนสำคัญแล้วคุณครูท็อปก็เป็นหนึ่งในคุณครูที่มีความกระตือรือร้นแล้วก็เป็นหนึ่งในคุณครูแกนนำรุ่นล่าสุดจากโครงการก่อการครูที่กำลังขับเคลื่อนการเรียนรู้ระดับพื้นที่นะคะและในสถานการณ์ที่ไม่ปกติในช่วงโควิด-19 เนี้ยก็คงจะท้าทายไม่น้อยสำหรับการทำงานของคุณครูท็อปสุดท้ายนี้อยากจะฝากอะไรเพื่อเป็นกำลังใจให้เพื่อนๆครูคนอื่นๆในการทำหน้าที่ร่วมกับเราไหมคะจะบอกว่าโจทย์ใหม่ก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่าผ่านมาแล้ว1ปีก็ปีนี้เชื่อว่าคุณครูหลายคนเนี่ยก็น่าจะมีสิ่งที่เราแบบตั้งใจไว้ว่าเราจะทำยังไงในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนาะก็ยังเชื่อว่าเราเนี่ยจะยังสอนเด็กๆแล้วก็ยังจะให้ความรู้เขาได้ในรูปแบบแล้วก็ในบริบทที่เราอยู่ก็ยังอยากจะให้กำลังใจคุณครูทุกคนนะครับในการทำงานในหน้าที่ของเรานะครับขอใหเรามาระวังตัวเองนะครับดูแลตัวเองให้ดีนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้ก็ถือโอกาสพัฒนาตัวเองอบรมสัมมนาต่างๆพยายามเพิ่มความรู้ให้ตัวเองให้มากที่สุดและดร.ภูมิสลันเองก็คงจะพบโจทย์ยากเหมือนกันเพราะว่าถ้าการศึกษาไทยมันเดินหน้าไปไม่ได้มันก็คงจะเป็นงานหนักของกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา แหละก็คงเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับโดยเฉพาะคุณครูที่ต้องอยู่หน้างานจริงๆเพราะว่าก็เป็นคนที่ต้องไปสัมผัสกับเด็กต้องไปช่วยเหลือเด็กต้อง
สัมพันธ์กับผู้ปกครองกับชุมชนรายงานจะค่อนข้างเยอะแล้วก็ให้รักษาสุขภาพนะครับก็ให้ปลอดภัยขอให้ได้ฉีดวัคซีนเร็วๆนะครับอยากให้ครูได้ฉีดวัคซีนเป็นระดับต้นๆเลยนะครับแล้วในส่วนของภาคส่วนประชาชนเนี่ยก็คิดว่าเราก็ควรที่จะอยากให้ฝ่าฟันไปด้วยกันเพราะว่ามันก็คงไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะแค่วงการศึกษาหรอกมันก็ผลกระทบเป็นหมดทุกอันนะครับตั้งแต่สภาพการศึกษาเศรษฐกิจสังคมอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ผมก็หวังว่ารัฐบาลก็คงให้ความสำคัญแล้วก็พยายามที่จะหาวิธีการต่างๆมาเพื่อช่วยนะครับจริงๆเล่านิดนึงอย่างตอนนี้ของอเมริกาครับอย่างของไบเดนที่เขากำลังจะมีนโยบายอันใหม่เนี่ย คือเขาก็ค่อยให้ความสำคัญกับเรื่องการศึกษาค่อนข้างมากเลยโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยหรือว่าเรื่องของการเรียนต่างๆเนี่ยเพราะว่าสุดท้ายครับเรื่องทรัพยากรมนุษย์ก็ถือว่าเป็นปัจจัยที่ค่อนข้างมีความสำคัญในการผลักดันให้ประเทศมีความเจริญก้าวหน้านะครับแล้วก็ประเทศที่มีความประสบความสำเร็จก็ให้ความสำคัญกับทรัพยากรมนุษย์ของชาตินะครับจริงๆคุณครูก็ถือว่าเป็นด่านหน้าที่คอยช่วยในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศไทยและเราก็หวังว่าประเทศไทยจะได้รับความสนใจในเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอันดับต้นๆด้วยเช่นกันครับผมและมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องเล่าเรียนใน The Active Podcast ค่ะขอบคุณคุณครูท็อปอนวัฒน์นันทเสนคุณครูโรงเรียนบ้านเปียงหลวงอำเภอเวียงแหงจังหวัดเชียงใหม่เจ้าของเพจโรงเรียนใกล้พระอาทิตย์นะคะและดร.ภูมิสลันทองเลี่ยมหน้าค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์การศึกษากองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาที่มาเป็นคนเล่าเรื่องกับอูมในวันนี้นะคะขอบคุณทั้งสองท่านนะคะหวังว่าเรื่องราวที่เราชวนคุยกันวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดนโยบายและการเดินหน้าการศึกษาให้ดีขึ้นกับผู้เรียนของเราต่อไปนะคะก็หวังว่าทุกๆคนจะได้รับประโยชน์จากตรงนี้ค่ะวันนี้ค่ะอูมศศิธรสุขบดขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะคะขอให้คุณผู้ฟังคุณครูท็อปดร.ภูมิสลันมีความสุขกับการศึกษาที่ค่อยๆเดินหน้ากันไปแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะYou are listening to the Active Podcast.